งามนะงามดีเลยลาบสวัสดีครับว่าผมเป้าเชษฐ์ที่อีสานข้อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้าที่สดใสน้ำมาเต็มบ้านเลยฝนตกเนาะสองสามมือก่อนหน้านี่มันค่อยแล้วจากเมื่อวานนี่แห้งกว่านี้อีกพากันมาเบิ่งเป็นไอหมอกขึ้นเลยเด็กก็ไอเมืองไทยสวยบรรยากาศถ้าพี่น้องจำได้เราเคยไปเอาปลาขาวน้อยเนาะทางล่างหลายๆด้วยนี่ต้องให้น้ำค่อยนี้ก่อนแน่พอเห็นจากพี่น้องเหมือนหาปกติมันสะดุดต้องแดงต้องแดงอยู่โอเคว่าต้องให้น้ำหน่อยกว่านี้เนาะบรรยากาศพี่น้องชมวิวชมวิวให้กี่คะแนนคะวิวแต่ว่าเราจะไปหาปลาข้างล่างให้พี่น้องเห็นบ่ปลาอย่างบ่เห็นปลาดูบ่เห็นว่ามันขึ้นบ่อยๆด้วยนี่ปลาดูหลายดีอยู่นี่ค่ะเราจะไปหาปลาข้างล่างครับที่เราเคยหาประจำตอนเป็นเพลงว่าปูนตรงที่บอกจะพาพี่น้องไปหาข้างล่างกูเนาะสวยอีหลีตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วให้สวยได้หนิฝั่งนี้สวยอีหลีสวยอีหลีตอนเย็นๆแดดอ่อนมาถ่ายรูปพาเด็กๆมาถ่ายรูปมาเล่นจังพี่น้องพักผ่อนผู้คนกระบบพลุกพล่านอีกมาสูดอากาศได้เต็มปอดจ้ะก็ต้องย่านโควิดคือสวยอีหลีมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันเลยวันนี้ชมวิวแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นหวานแหหาปลากันจ้ะข้างล่างคุณล่ะจะมีปลาให้เราไหมเอ่ยแต่ก่อนที่จะไปเบิ่งหวานแหพี่น้องขอมาแล้วฮะได้สไลเดอร์บ่บ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่เคนสติ๊กเด้อจ้ะเอาบ่เคนบ่เคนโดดลงไปพี่น้องกดไลค์ให้รัวๆเลยพี่น้องบ่เอาเพื่อพี่น้องโดดเลยบ่เคนบ่มีห่วงยางเอาจะให้สติ๊กโดดแหมไม่ค่อยจะว่าให้ภรรยาเลยนะคะพี่น้องมีน้ำปลามันก็จะมาเล่นเนาะมาเล่นเพราะนะเหมือนกับน้ำใหม่อะเนาะน้ำใหม่เพราะว่าน้ำไม่ได้ไหลมาสวยสวยครึ่งปีแล้วบอกสวยไหมพี่น้องบ่ได้ปลาก็ถ่ายวิวธรรมชาตินี่เลยให้พี่น้องเบิ่งซึ้นอกซึ้นใจนำกันเนาะพี่น้องนี่มันยังบ่แก่ถ้ามันแก่มันจะเป่าไปได้บ่ต้นนี้เด้ถ้ามันแก่มันจะเป่าไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเด็ดพุ่งให้มันอยู่แบบนี้แหละสวยมากเลยเจ้าก็มาตัดหญ้าตัดหมดเลยสวยมากไปลุ้นปลานำกันจับพี่น้องเอาไหมเป็นสไลเดอร์นะสไลเดอร์ยักษ์งดขนาดนี้นี่บอกเชนลงไปก็ตุ้มหุ่นเลยค่ะกลัวหินบาดต้นน้ำมันก็บ่ได้ลึกหรอกจากข้างล่างกันน่าเล่นมากเลยไรเดอร์ลงไปเลยเดินลงไปทางนี้จ้ะเป็นยังเราจะเดินลงไปทางนี้จ้ะอ๋ออ่ะไปเดินลงไปเดี๋ยวกิ้งลงไปจ้ะเราติ๊กสิกิ้งลงไปเด้อสวยมากวิวทิวทัศน์เพลงก็จะเตรียมหวานจ้ะสุ่มใช้คำว่าสุ่มเดี๋ยวปลามาเล่นน้ำเนาะเมนรุ่นน้ำกันเมื่อวานนี้น้ำแรงมากเลยตรงนี้นะบอกเพลงนะจะมาเริ่มลดแล้วจ้ะเมื่อนี่บ่รู้ว่าจะมีฝนเพิ่มหรือบ่อ่านจากกรมอุตุเห็นว่ามีฝนจ้ะอยากพากันไปทะเลพี่น้องแต่ละมื้อแต่ว่าตกบ่ายมาตอนที่น้ําลงมีฝนพี่น้องก็อยากให้ไปทะเลอีกอยู่จ้ะติ๊กก็ยังอยากไปจ้ะติดใจคือกันแซ่บขนาดกินเมนูปูมื้อน่ะพอมื้อนี่ฝนบ่ตกสิไปอีกอยู่ดอกจ้ะ
ย่านแต่เที่ยงบ่ายมาเลยฝนมาเนี่ยเลยมีอะไรไม่เอ่ยน้ำเชี่ยวบ่เกินคุณล่ะมีปลาไหมไม่มีปลาไม่มีปลาเลยบัตรไฟจ้านี่บัตรไฟจ้าน้องบ่เคลนลงไปข้างล่างพุ่งข้างบนเลาะหวานหลายที่แล้วจ้ะบ่ได้จักตู่มื้อนี้เป็น1ใน100วันที่มาแล้วบ่ได้ปลาเลย 3-4-5 บาทเลยถ้าบ่กลัวโอเคก็เลยว่าขออีกสักหน่อยสิไปเบิ่งข้างล่างเผื่อปลามันไปแล่นเล่นทางนั้นจะมีหาอยู่บ่เนาะแต่บ่เคลนหวานแหก็ถ้ามีเพิ่นจังเอิ้นถ้าบ่มีก็แสดงว่าแห้วละมื้อนี้จ้ะหันไปหันมาละขึ้นมาละพี่น้องแห่เพิ่นติดก้อนหินเห็นได้ล่ะได้แก้ผ้าลงไปกดแห่แล้วบัดนี้แต่ว่าได้ปลาจักโต3-4ตัวพอได้ปิ้งอยู่เนาะปิ้งหูบาทเลขได้ที่ได้ปลานี่สติ๊กจือเขาค่ายคายุเถอะมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ปลาหยังปลาเนี่ยปลาขาวที่เราเคยได้กันเด่นอยู่แถวนี้เนาะปลาขาวพร้อมเนาะเคยได้พอปิ้งกีกระตำมันหูเพี้ยงเราเกินก็ปลากับพี่น้องมันจะลงหวานอีกแถวนี้อีกแต่ถ้าบ่มีคอยไปหาแนวอยู่แนวกินอย่างอื่นต่อหวานต่อแล้วเนาะกินตีนแห่ขึ้นอยู่ก้อนหินยักษ์หลายจะแถวนี้ก้อนผูกขี้เลนแต่มันเคาะก้อนหินอะไรบอกเห็นว่าอันนี้แห่เปิดเดี๋ยวกดอาจเป็นอึมครึมวันนี้ทำเหมือนจะแดดแต่ไม่แดดเหมือนจะตกแต่ยังไม่ตกคิดว่ายังมานานหรอกก้อนเมฆเริ่มมาละดำดำเริ่มมาละน้ำก็ใสใสก้อนหินหลายมันจะก้อนใหญ่ๆมันวางไว้เวลาน้ำตูลงมามาจังโบเสาะดินแห้งปลาอะไรมั่ง
อุ้ยไปแล้วออกแล้วกระตองใหญ่สติ๊กเนมเห็นอยู่ตรงไหนอ่ะมันขาดเหรอมันขาดหน่อยดิเห็นได้สติ๊กเห็นอยู่กระตองมันคือปลาตองหรือปลาเนื้ออ่อนจะตามหาปลาตองกันต่อจับกดทั้งนายใช่ไหมเต็มเหเลยโอเคมีปิ้งแน่นอนเออสุบได้แล้วมือนี่หางตัวอยู่มีปิ้งแน่นอนจะได้อีกตัวนึงมีปิ้งทำมักถั่วครับครับตำมะฮุ่งมักตำมะฮุ่งตำถั่วนี่นานๆอยู่นี่แต่ว่าตำถั่วกับตำมะฮุ่งหรือตำถั่วเข่ากว่าเข่ากว่าปิ้งปลากับตำถั่วขอคู่กันลองลงมาจะตำมะฮุ่งได้ประสงค์เมนูแต่เอาจริงๆอ่ะตำถั่วเข่ากว่านี่ดูหลายยูจะได้ปลาตองด้วยนะมาเพียนจะอุ้มขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวให้มาเพียนตุ๊กปลากับพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นบาทต่อไปนะจ๊ะขามไปวันฝั่งคุณแล้วพี่น้องคุณเห็นปลาบอนเพื่อขามไปเดี๋ยวมารุ่นกันจ้าอาจจะได้ปลาอย่างนี้อุ้มแหมาแล้วพี่น้องยิ้มคือยิ้มพี่น้องยิ้มเหมือนนี่แสดงว่ามีความหวังยิ้มมาแต่ไกลเลยอุ้มมาดีๆอุ้มมาดีๆมามันเป็นดินทรายแคมฝั่งเนาะพอลาบเลยบ่ล่ะบาทนี้บาทเดียวนี่พอลาบเลย3ตัวถึงตัวนี้ใหญ่มันอยู่แบบนี้เนอะเป็นไรเอาอยู่บกินได้แบบนี้ค่ะจะติ๊กเห็นบกินนะไอ้หวานขวบเค็มเลยไล่เอาในหญ้ามั้ยเนี่ยเอาในหญ้าครับดีปิ้งอันนี้ค่ะน้อยแหงก็ไว้สมชอบเก็ดเด็ดหัวท่านกระเทียมใส่ข้าวเหนียวเว้ยลาบเลยที่กระตองลาบดีแล้วต้องเล่นมือแช่ข้าวเหนียวก่อนเพราะว่าไม่ได้แช่ข้าวเหนียวจ้ะใช่ละกินบางมือกินข้าวเหนียวมือกินข้าวเจ้าน่าเกินน่ะดิได้อยู่เบอร์ได้อยู่เอาไปวานอีกไปวานอีกไหนก็เปียกแล้วขึ้นปวกเคียมฝั่งพี่น้องมันจะมีหญ้าไล่ออกจากปลาหญ้าถ้ามีปลาเยาเยาจุกจุกเยาเยาตาดูสวบเด้อตาดูสวบเงาะเจ้าเด้อตาดูมักอยู่จมุนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องก็สินใจปลาอย่างแม่มาแล้วมาแล้วได้ตัวนึงพี่น้องบักใหญ่เลยพี่เนาะปลาดูบ่สวบเนาะคุ้มเลยปลาดูหลายเด้สวยมากเลยลุ้นลุ้นน้ำลุ้นน้ำลุ้นน้ำก
งามงามเดี๋ยววันเดี๋ยวนั้นอีกจักหน่อยน้องบอกเพียนเนาะครับผมจะบาทสองบาทไม่ได้อยากได้กินแล้วจ้าเดี๋ยวรุ่นบาทต่อไปเนาะจ้าอุ้มมาอีกแล้วพี่น้องกระตงตัวมือง่ายสวยงามเท่านั้นกระเช้าก็รีบปิ้งเลยก่อนหน้า4 5 6กลายว่าได้ลาบไปหม้อใหญ่ได้ฮอตเอฟอันยังนะปลากายอ่ะนะอ๋อทอดมันเออทอดมันก็กระถือเบิร์ดอีกบาทนึงเนาะให้ได้ใกล้ๆเลยค่ะจะปลาใหญ่ใกล้ๆเรารุ่นกันแล้วจ้าอุ้มมาอีกแล้วพี่น้องแต่ติ๊กไม่ได้ไปนำจับมันฮุกก็เลยนั่งถ่ายอยู่นี่แหละโอเคว่าเดี๋ยวเอามาว่าต้องไปเก็บตัวโอ้หนึ่งตัวจ้าเดี๋ยวจะโดดเลยนะมีปลาอื่นผสมเลยหินหลายเม่นบ่บอลฮะแต่ติ๊กว่าตีนเหมันเปิดมันงึงนี่ในยูไปล้างน้ำดูแบบนี้ตัวเดียวอันนี้อันนี้เอานี่ไปล้างน้ำจะมันเลอะตัวเดียวเอาหนีได้หรอเนี่ยบอกเพียนล้างเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องว่าได้หน่อยได้หลายคนใดมาเบิ่งกันพี่น้องบอกเพียนล้างเลยเบิ่งในถุงแย่งมันเป็นสีเขียวมันบอกเห็นโอ้โหได้หลายเนาะโอ้เอ๊ะไปตกไล่ไหมงามดีเลยลาบแต่กระตงนี่แต่ต้องแช่เหนียวก่อนเพราะมันขาวรุ่นนี้ฮะปิ้งเนาะปิ้งตำมะหุ่งตำมะขั่วกระตงนี่ลาบใส่อีกรุ่นนึงเลยส้มเขาเก็ดเด่นหัวใส่กระเทียมสวยจ้ะรุ่นนี้สวยดีเลยเด็กจะโตกระตงเขาจักเธอติดกับเรนักคือกันนับดูห้าหกเจ็ดเก็ดตัวโอ้เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินที่เหลือมันเป็นปลาขาวได้เมนูลาบได้เมนูปิ้งได้เมนูสติ๊กสเปซสมปลาไว้นำเราอยากได้กินแล้วฝนก็มาพอดีมาแม่นอย่างเนาะพี่เด็กพี่น้องเห็นบอกมือฝนมาเลยทันครึ่งมือครึ่งวันอยู่พี่น้องฝนมาแล้วทางที่ได้ไปทะเลอยู่ป่ะนี่ฮ่าฝนมาแล้วต้องมีรุ่นเนาะครับถ้าฝนบ่ตกสิพาพี่น้องไปทะเลจะตะเลงค่ะแต่ถ้าบ่เห็นคลิปแสดงว่าฝนตกไปบ่ได้อ่ะเดี๋ยวให้บักเคนล่างเนื้อล่างตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยกับสุภาพเมื่อจ้ะเมื่อกินอยู่บ้านเนาะจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับกระตองกระตองชาวติ๊กลอกหนังเนาะเลยพี่จะขูดเอาเนื้อมันทำลาบจ้ะแต่อาจจะทำเมนูค่ำๆคนละพี่น้องอันนี้ชาวติ๊กซีเอสปลาสมไว้ตัวที่มันตัวใหญ่ปานใดจ้ะนี่พูนตัวที่ขนาดที่เรากำลังจะกินเนาะจ้าเดี๋ยวเราจะปิ้งกินกินกับตาบังหุ่งโอ้ยแต่เนื้อหยาเนี่ยกินแล้วทอดเหมือเดียวได้หลายเมนูเลยปิ้งทั้งลาบทั้งอิส้มนี่จังหน่อยจะพากันกินข้าวนะครับเนาะจ้าก็กินลาไปก่อนนี่พาไปหาอยู่หากินมาแล้วเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า